ก่อนอื่นครับกระผมและชาวคณะนางพีโซกองฝ่าศิลปินเยาวชนจากอำเภอถาสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชข้อทำความเคารพนะครับไปยังดวงจิตวิญญาณของนางซาวารีมาอินรวมไปยังทำความเคารพครับไปยังบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธบริษัทวัดกระดังงาเราเคารพนับถือก็คืออาจารย์เล็กอาจารย์เปียนพอฐานอาจารย์โชครวมไปถึงอดีตเจ้าอาวาสทุกๆองค์นะครับแล้วก็ทำความเคารพไปยังรักษาการเจ้าอาวาสฐานปัจจุบันก็คืออาจารย์มหาอภิรมชูติปัญโยนะครับปกติครับอาจารย์มหาอภิรมชูติปัญโยนี่ครับก็ปกติจะอยู่ที่วัดสุวรรณบั่นพอดแต่ว่าตอนนี้ครับกระฐานก็ได้ทราบว่าเป็นลูกศิษย์ของที่นี่เหมือนกันกับวัดกระดังงาตอนนี้ฐานก็เข้ามาช่วยรักษาการนะครับดูแลวัดอยู่ในตอนนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ใบอกใบใจพ่อแม่พี่น้องครับก็ถือว่าได้เข้ากลับมาทำการแสดงที่อำเภอขนมนะครับทิ้นโลมาซี่ชมพูพี่น้องครับรู้สึกสบายอกสบายใจวันนี้พี่น้องทุกฐานนะครับให้การต้อนรับกับนายนั่งเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าวันนี้กับขอบคุณไปยังลุงยศจันทรักกับผู้ที่ติดต่อประสานงานรวมไปยังฐานผู้ใหญ่อิฐวิทวัตซี่เทพนะครับมีเห็นว่าข้างล่างโรงเดียวกันส่ง M150 ขึ้นไม้แล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับเดียวส่งรางวัลขึ้นไม้แล้วนะครับให้กับทีมงานวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากครับเดียวไม่ทราบว่าลุงยศว่าลุงอิดนะครับเดียวเห็นว่าส่ง M150 ขึ้นมาแล้วนะครับลุงอิดว่าป่านนี้นายนั่งเพิ่งเริ่มเล่นเอา M150 ไปก่อนเดี๋ยวลั่งเลิกนั่งคอยเอา M16 เสียงว่าวันนี้ก็รู้สึกใบอกใบใจพี่น้องครับถือว่าไล่ฐานวันนี้ได้มารวมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องครับรวมถึงวันนี้ก็มีการอุปสมบทนะครับก็คือบวชให้กับพี่ยารีด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจพี่น้องครับน้อยพี่น้องครับเตรียมพุ่มไปเล่นนั่งมาเตรียมพุ่มไปเจอมาครับยาดเสียนะครับส่วนพี่น้องนี่กับบวชให้นะครับนี่ถือว่าหกนักนะครับวันนี้ตั้งแต่นักซักนี่ก็เป็นน้องของพี่ยารีและการนักลุดนะครับก็ได้เข้ามาวานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้พี่ลุดได้บวชนักนะครับถือว่าได้หยุดเมาสักทีนะนี่แกเพิ่งหยุดเมานี่ก็เพิ่งบอกผมนะครับนายดูเลยครับนักลุดนะครับช่วงนี้ก็งดเหล้านะครับข้าวปั่นซ่าอะไรหรอกนะครับพี่ลุดนะครับหลังจากนั้นก็นักพุ่นนะครับนี่ก็เป็นล้านคงพี่ยารีครับอย่างโซดกับเชียงวายูโรนะครับแต่อย่าเพิ่งจีบตอนนี้นะครับเพิ่งบวชอยู่นะครับก็อีจีบแล้วก็นักเวฟนะครับนักเวฟเพิ่งแต่งงานเหมือนกันนะครับเจ้าเบ้าปลายแดงแล้วก็นักปลายแดงกับเหลาคนนี้นะครับวันนี้นักเวฟกับไม่รู้บวชได้กี่วันเหลาเก๋เห็นว่าว่างเวิร์ดในหมู่เด็กนะครับนักเวฟแล้วก็นักกุ้งนะครับแล้วก็นักพุทธแล้วก็ทําความเคารพไปยังเจ้าภาพกับนางจินดามาอินแล้วก็ลูกๆญาติพี่น้องทุกๆฐานนะครับก็ถือว่าวันนี้กับผู้รักผู้ใหญ่ไล่ฐานก็ได้มากันในงานนะครับผมเองก็รู้สึกใบอกใบใจได้เข้าไปพบปานะครับผู้ใหญ่ศิริชัยหมู่7ผู้ใหญ่อิดหมู่5รอยตีสั้นชัยสุขไส้นะครับเดี๋ยวยังใครกี่คนเราคอยออกชื่อกันในเรื่องเลยครับผมแม่พี่น้องครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้พี่น้องมาเร็วก็ไม่ต้องเคบกลับนะครับชมนั่งกันสักพักพี่น้องนะจับจองเป็นเจ้าของที่หนังกับนานนานที่ครับจะได้มีโอกาสเข้ามาทำการแสดงพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้พี่น้องครับเราเลยนั่งกันไปเรื่อยๆครับสำหรับเพลงที่ข้อมาเดี๋ยวก็พยายามจัดให้ไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องกระจมนั่งกันให้เป็นเรื่องเป็นราวในค่ำคืนนี้พี่น้องครับเลยนั่งพีดนี่ครับก็อย่าได้เอาไปเปรียบเทียบกับนั่งอื่นนะครับผมเองก็เป็นนายนั่งน้องไม่นะครับพี่น้องครับรอการชูชุบอุปถัมภ์วันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาพบปะกับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำเภอขนมก็ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมทุกๆท่านเอาเลยครับแนะนำตัวกันสักนิดพี่น้องครับเนื่องจากว่าไล่ฐานไล่คนนี้ก็ยังไม่ทราบว่านายนั่งนี่เป็นเด็กไร่มาจากไหนนะครับพี่น้องครับนายนั่งนะครับหรือว่านั่งพีทโซ่กองฟ้านี่ครับชื่อเล่นชื่อว่าหนองพีทนะครับตอนนี้อายุ22ปีครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสาขาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์พี่น้องครับก็ถือว่าอีกไม่นานก็โอเคจบแล้วแหละครับพี่น้องครับจบปริญญาตรีหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นนั่งตะลุงเป็นศิลปินกันต่อไปนะครับก็ถือว่าวันนี้ขอบอกขอบใจเลยครับที่พี่น้องเปิดโอกาสให้ความเมตตามาเร็วก็ไม่ต้องแคบลบ
ทีนี้ผมไปพี่น้องครับผมเองครับก็ถือว่าทิ้นตรงนี้ครับก็อำเภอขนอมนี่ครับอาจารย์นั่งไข่หนุยซ่อตะลุงบัณฑิตเป็นนั่งชื่อดังนะครับก็เป็นอาจารย์ของผมที่ผมเคารพรักเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ส่งแรงใจมานะครับและก็ขอบอกขอบใจนะครับไปยังพอนั่งไข่ปลื้มเลยครับพอนั่งไข่ปลื้มวันนี้คุณพอก็ได้มานั่งอยู่บนโรงนั่งนะครับนะก็ถือว่าเป็นศิลปินนะครับในทินรวมไปยังแรกเดียวกับเยาวชนทีโอกรุปปรือซี่ไพรส่วนปลายหน้าบดแรกเดียวกันนั่งพอนุยซ่อสุถีบคำเองนี่ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งกันแล้วเลยกับพี่น้องกับทีพุ่มในข่อยซ่อนมาเมื่อก้อนนะครับแล้วก็นั่งเบนซ่อถีบสิ้นวันนี้นะครับนั่งดังจากจังหวัดสุราษฎร์วันนี้ก็มาเล่นขี่บอดนะครับวันนี้ก็ผีเบนนุยหัวหน้าทีมซ่อถีบสิ้นนะครับลูกครูแล้วก็วันนี้ทีมงานซี่พิรมเศร้ากับนักดนตรีทุกฐานในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้ผมให้พี่น้องครับมาเร็วนะครับก็ไม่ต้องแคบล็อบจับจองเป็นเจ้าของที่หนังครับวันนี้นายนั่งมาเร็วครับไม่มีไรมาฝากท่านผมให้พี่น้องครับนอกจากสาระจินตนิยายครับที่นำมามอบให้กับท่านผู้ชมวันนี้ครับมาเร็วเสนอจินตนิยายที่มีชื่อเรื่องว่าปริศนานายมานี่นิยายเรื่องปริศนานายมานี่ผมให้พี่น้องครับนายมานี่คนนี้จะเป็นใครนี่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องครับที่จะต้องจับจ้องเป็นเจ้าของที่หนังให้พ่อหมอแก้สายตาแล้วก็รับชมนิยายจากกระผมและชาวคณะพี่น้องครับการเล่นนั่งนี่ครับเป็นสิ่งที่ยากพี่น้องครับเพราะว่าผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมนี่มีไล่รูปแบบนะครับความชอบนี่ก็หลากหลายผมเองครับนายนั่งพีดพยายามตลอดนะครับมีทั้งเรื่องตลกบทกลอนร้องเพลงก็พยายามจะมีให้ครบนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ชมบางท่านครับอาจจะชอบนั่งที่เล่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิยายไล่คนการจะชอบนั่งที่ทอล์คโชว์ตลกขบขันไล่ฐานการจะชอบฟังเพลงนะครับเพราะฉะนั้นพ่อเองก็พยายามนำมาผสมผสานอย่างเต็มความสามารถนะครับพี่น้องกับคนเรารอยทางรอยกับชอบไม่เหมือนกันครับบางคนนี่ก็ชอบกินลาวข้าวบางคนชอบกินลาวแดงบางคนก็ชอบกินลาวโค้งนะครับตื้อว่าแต่ว่าเห็นว่านักลุดนี่แกชอบรีเจนซี่นะครับนะตื้อว่าไล่ๆทานนะครับพี่น้องบางคนก็ชอบอาหารก็อย่างแตกต่างกันเลยพ่อแม่พี่น้องครับบางคนชอบกินปูบางคนชอบกินห้อยบางคนก็ชอบกินกุ้งฝอยนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ่อยชอบกินชอบกินเบอร์ดี้นะอันผมรู้ว่าหน้าโรงต้นคิดไรกันนั่นนะครับเอาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับรับชมนั่งกับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปอย่างเคยตัวเดียวเราคอยออกชื่อเราคอยล็อกกันในเรื่องข้อเสียงประมือเป็นกำลังใจสักครั้งพ่อแม่พี่น้องครับก่อนทำการแสดงยังอยู่ร่าโรงกี่คนครับถือว่าใบออกใบใจครับซาทูเลยครับบารมีของอาจารย์เล็กบารมีของอาจารย์โชคสำหรับฐานถีตบมือให้งวดหน้าคอยทุกร่างวันถีหนึ่งครับสำหรับฐานถีตบมือให้เล็กเดียวนะครับแต่ว่าตบถีลังนี่ไม่เอานะบายอพ่อแม่พี่น้องครับเอาเลยครับชมนั่งตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปพี่น้องครับอ่อนิยายนั่งชากแรกพี่น้องหน้านำมาแจกทานนิยายนั่งชากแรกพี่น้องหน้านำมาแจกทานยกเวียงราการราชัยนี่แหละคือราชัยซ้อนนำราชาอินุมาตเจ้านครพร้อมบังออนนุชนาตเธอคือสะอาดมานีเจ็ดวันแล้วเธอให้ออกนอกเวียงวังแม่รอยชังอยู่ที่ใดเมื่อคิดแล้วให้มองสิสังทานตรวจราทัวธานีก็ไม่มีหลักฐานพูดหน้าพยานใดเรียกทานหนึ่งนายเมื่อยามเช้ามีเรื่องราวแผนการบอกว่างานยิ่งใหญ่รุ่งยามเช้าแสงทองพองงามไปรุ่งยามเช้าแสงทองส่องงามไปแล้วส่งปราศัยนำเหตุผลOh,
เออมี่นายภูเนยเราเองนี่คือองค์ราชาอินโนมาตเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดูแลนครเวียงตระการแห่งนี้มาเป็นเวลา20ปีแล้วนายภูนตลอดระยะเวลา20ปีที่ฉันได้ทำหน้าที่เป็นองค์ราชาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในนครเวียงตระการแห่งนี้ฉันก็ใช้อำนาจของฉันในการดูแลพ่อแม่พี่น้องให้ประชาชนทุกคนเขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขกันไปทั่วทุกหย่อมย่าฉันเองก็พยายามตลอดในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน20ปีที่ฉันได้ทำหน้าที่เป็นองค์ราชาดูแลพ่อแม่พี่น้องในนครแห่งนี้ฉันก็ได้มีมเหสีหรือว่ามีเมียว่างั้นเถอะพระมเหสีของฉันเนี่ยก็มีพระนามว่าพระแม่เจ้าสะอาดมณีหลังจากฉันได้อภิเษกสมรสหรือว่าได้แต่งงานกับพระแม่เจ้าสะอาดมณีเราทั้งสองก็ไม่เคยมีลูกด้วยกันเลยแม้แต่สักคนเดียวนี่คือเรื่องที่พ่อแม่กลุ้มใจมากที่สุดคนอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่แต่กลับไม่มีลูกฉันพยายามหลายครั้งในการที่อยากจะทำให้พระแม่เจ้าสาดมณีเธอมีท้องกับฉันแต่ก็คว้าน้ำเหลวทุกครั้งฉันพยายามหลายครั้งหลายคราวในการที่จะทำให้พระแม่เจ้าสาดมณีเธอท้องแต่ก็คว้าน้ำเหลวในทุกๆครั้งฉันเคยไปขอยาดองของผู้ใหญ่บอยก็ไม่ได้ผลฉันไปปรึกษาลุงยศไปปรึกษาผู้ใหญ่อิฐว่าจะทำอย่างไรได้บ้างกับเรื่องนี้ก็เลยได้คำแนะนำว่าลองไปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวัดกระดังงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือบริเวณตรงนั้นนั่นก็คือพ่อท่านอาจารย์โชคอาจารย์หลิกฉันก็ได้ไปบนบานศาลกล่าวว่าขอทีเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงประทานลูกใหม่เราสักคนหลังจากนั้นเพียงแค่1เดือนนายปูนพระแม่เจ้าสาดมณีเธอก็ดันมีท้องซะงั้นมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกหลังจากพระแม่เจ้าสาดมณีมีท้องเรื่องแปลกมันก็ไม่ได้หมดแค่นั้นหลังจากครบ9เดือนพระแม่เจ้าสาดมณีเธอก็ประสูติพระราชโอรสแต่ปรากฏว่าลูกของเราไม่ได้เป็นมนุษย์ซะงั้นไม่ได้เป็นคนแต่กลับกลายเป็นดวงแก้วสีแดงดวงประหลาดฉันตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ฉันไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าผู้หญิงจะมีลูกออกมาเป็นดวงแก้วฉันตกใจนายพูนก็เลยนำเรื่องนี้ไปให้กับหมอหลวงให้กับโหรก็ได้ทำนายทายทักว่าเหตุการณ์ชนี้เกิดขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรก็ได้คำตอบชัดเจนโหรหลวงและก็หมอดูเขาทำนายว่าดวงแก้วดวงนี้เป็นดวงแก้วมหันตภัยคืนเก็บไว้แน่นอนที่สุดนครของเราถึงการล่มสลายจะเกิดสงครามจะเกิดความวินาศจะเกิดการแก่งแย่งชิงดีตายกันไปทั่วทุกหย่อมย่าฉันด้วยความเป็นห่วงประชาชนสั่งทหารทันทีว่าช่วยจัดการทำลายดวงแก้วนี้ทิ้งณบัดนั้นทหารร่วมมือกันทำลายหลายวิธีทั้งยิงทั้งทุบทั้งตีทั้งเผาทิ้งหลายวิธีแต่ปรากฏว่าดวงแก้วดวงนั้นไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกฉันก็เลยสั่งทหารว่าเตรียมตัวถ้าอย่างนั้นนำดวงแก้วดวงนี้ไปลอยทิ้งซะพระแม่เจ้าสาดมณีพระมเหสีของฉันได้ยินข่าวเรื่องนี้เธอรับไม่ได้เธอนำดวงแก้วดวงนั้นหนีเข้าป่าหายไปแล้วเป็นเวลา7วันนี่7วันที่พระแม่เจ้าสาดมณีเธอหายตัวไปไม่รู้ว่าไปอยู่กลางป่าหรือไปอยู่ที่ไหนฉันสั่งทหารหลายกองพันออกติดตามในระยะเวลาตั้งแต่ที่พระนางหายไป7วันแล้วไม่มีร่องรอยไม่มีเบาะแสว่าเธอหนีไปได้ยังไงแล้วเธอหนีไปอยู่ที่ไหนมันเกิดความกลุ้มใจขึ้นอย่างมากนายพุทธฉันเนี่ยตอนนี้ฉันเครียดเป็นอย่างมากชีวิตฉันไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกันดีกลางคืนฉันนอนฟังอาจารย์ยอดก็นอนไม่หลับกลางวันนั่งเปิดดูรายการโหนกระแสก็เครียดเข้าไปอีกเปิดทีวีดูรายการนักร้องข้ามกำแพงก็ยังไม่หายเครียดไม่รู้จะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้อย่างน้อยขอบอกขอบใจนายภูนที่ได้ขึ้นมาหาฉันในวันนี้ได้ทำหน้าที่ตามที่ฉันได้รับสั่งวันนี้ขอบคุณนายภูนที่อุตส่าห์เดินทางขึ้นมาฉันตั้งแต่เช้าก่อนอื่นเรากระม่อมนายภูน
หาข้อครับถ้าไหว้บังคมม่อมพอถึงเคารพพระเจ้าค่ะสวัสดีนายพูนพระเจ้าค่ะรายงานตัวก่อนอื่นกล่าวกระม่อมนายพูนชื่อเล่นนั่นชื่อพูนแต่ว่าชื่อจริงผมมีชื่อว่าพลเอกประพูนจันนังคันพุทธครับชื่ออะไรนะพลเอกประพูนจันนังคันพุทธเป็นอะไรกับประยุทธ์จันโอชาหยาดห้างครับอ๋อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะวันนี้ฉันเรียกนายพูนขึ้นมาก็ดีแล้วมีความประสงค์อยากจะคุยกับนายพูนในหลายเรื่องหลายราวนายพูนตอนนี้พี่น้องประชาชนในนครของเราเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างท่านเล่งถึงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเรานี่กำเนือดร้อนกันไล่ทิ้งไล่คนเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเดือดร้อนกันเม็ดพูดถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้ม่อมพ่อเดือดร้อนกันไม่ทั่วเดือดร้อนกันไปทั่วพระเจ้าค่ะแล้วตามใจหันไปในยังได้คนลำบากทุกอาชีพตอนนี้อดหลายอาชีพพระเจ้าค่ะตอนนี้มีอาชีพหลายอาชีพที่กำลังเดือดร้อนอ๋อตอนนี้มีหลายอาชีพที่กำลังเดือดร้อนพระเจ้าค่ะและตอนนี้อาชีพไหนที่เดือดร้อนที่สุดตอนนี้อาชีพที่เดือดร้อนที่สุดคืออาชีพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวครับอะไรนะอาชีพที่เดือดร้อนที่สุดตอนนี้คืออาชีพแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวทำไมแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวถึงเป็นอาชีพที่เดือดร้อนที่สุดแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นอาชีพที่เดือดร้อนครับเพราะว่าถ้าไม่เดือดไม่โดนมันหลวกเส้นไม่ชุกครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่นั่นเดือดร้อนว่าเผื่อไอ้บ้าฉันไม่ได้หมายความว่าเดือดร้อนอย่างนั้นฉันหมายถึงเดือดเนื้อร้อนใจอ่อนชิบหายแล้วข้ามใจพริกประจำเลยชาติบาแทเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะนี่เดือดร้อนกันไปตัวตอนนี้โดยเฉพาะชาวเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้นายรู้ว่าเพื่อนใครนะชาวสวนยางพาราชาวสวนยางพาราพระเจ้าค่ะนายรู้เฮ้ชาติตอนนี้ราคากำมันตกเรื่อยตกเรื่อยเฮ้จริงวังนี้ถือว่าตามใจทำอาชีพอะไรมันแพ้สวนทุเรียนเป็นเลยเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะให้เหมือนกับพี่นักอภิสักมาอินได้เออแกอย่างเม็ดส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนครับคนนั้นเท่าแกเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้อาชีพที่เดือดร้อนถ้าพูดถึงเกษตรกรก็คือชาวส่วนยางพาราเดือดร้อนว่าเพิ่นเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนายพูดฉันอยากจะทราบว่าตอนนี้ราคายางเป็นยังไงบ้างท่านเล่งถึงราคายางผมเล่เข้าแรกคืนเห็นว่ายางขึ้นกับวังนี้ฮะยางขึ้นเหรอนายพูนฉันดูข่าวเมื่อคืนกำลังจะมีการรวมตัวประท้วงกันอีกแล้วขอขึ้นราคายางแล้วนายพูนมาพูดว่าราคายางขึ้นได้ไงไอ้ที่ผมว่ายางขึ้นนั่นไม่ใช่ไม่ถึงราคาขึ้นนั่นคือไม่ถึงว่าขึ้นไปตัดบนปลายเห็นแม่แขกคนคือไม่น้ำแล้วกรีดกันเฮียนแล้วเพราะมันเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเดือดร้อนกันนี้ไต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้องนนนี่ก็เดือดร้อนพระเจ้าค่ะไล่จริงตื้อว่าไม่ติดตําปลีกันนี่แล้วตอนนี้นายพูนอยู่บ้านทำอาชีพอะไรวันนี้ผมทำธุรกิจครับโอ้เดี๋ยวนี้นายพูนทำธุรกิจพระเจ้าค่ะตอนนี้กล่าวกระม่อมอยู่บ้านทำอาชีพเป็นนักธุรกิจส่งออกผลไม้โอ้โหผลไม้บ้านนายพูนมีอะไรบ้างอ่ะบ้านผมมีส่วนยาง10ไร่ส่วนงอ10ไร่ส่วนทุเรียน10ไร่ส่วนลองกอง10ไร่ส่วนแตงโมอีก10ไร่แล้วก็ส่วนมะม่วงอีก10ไร่โอ้โหนายพูนเกือบ100ไร่รวมอยู่ใน10ไร่นั้นเพลนครับตามใจอุบาทได้แตงโมลองกองตามใจอุบาทได้คือกองอยู่ใน10ไร่นั้นเพลนเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเริ่มเดือดร้อนกันนี้ใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราตอนนี้เดือดร้อนพระเจ้าค่ะไม่จริงที่ว่าลำบากไม่ถึงตำปื้อวันนี้อยู่นิ่มอยู่กันลำบากแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมียลูกสบายดีเหรออันดันเร่งถึงเรื่องเมียน้ำเครียดเพราะเมียนายพูนชื่ออะไรอ่ะฮะเมียนายพูนชื่ออะไรอ่ะเมียผมใช่อันดันเร่งบัตรที่คนนี้ไต้หงแล้วอายอะไรอ่ะชื่อเมียตัวเองอ่ะเมียนายพูนชื่ออะไรอ่ะเมียผมชื่อตุงแควฮะชื่ออะไรนะตุงแควชื่ออะไรนะหวานตุงแควใช่เล่นไงดังเลยแหละช
ชื่อตุ้งแกวดคือชื่อแปลกดีมาแปลกไม่ผิดลึกเลยนี่ว่าไปเปลี่ยนชื่อเตรียมอำเภอต้องกินเล่ในอำเภอมึนเข้ามาเล่นต่างอำเภอเขียนไม่ถูกตุ้งแกวดชื่อตุ้งแกวดคืออ๋อและตอนนี้เมียนายพูนทำอาชีพอะไรอ่ะตอนนี้เมียผมทำอาชีพเปิดร้านขายของจำครับเปิดร้านขายของจำประเจ้ากาซึ่งว่าบ้านกลางกำม่อมนี่ตอนนี้เปิดร้านขายของจำทำอาชีพขาขายว่าแบบนั้นแล้วขายดีไหมขายดีประเจ้าขาขายหมดเลยนี่โทรทัศน์ผัดลมตู้เย็นหยัดแม้มต่อเจ้าให้ขายบ้านแล้วอ้าวทำไมเป็นเช่นนั้นว่าลำบากเนี่ยลำบากพระเจ้าขามันไล่จริงนี่ยุคนี้ไม่ทีทำเปลือไม่ลำบากเปลือม่อมพอเมียพ่อมันชายแต่ตังนี่เมียนายพูนเหรอพระเจ้าขาเมียกล่าวกล่าวม่อมปลำแต่ข้อไอ้ชายตังพอตื่นกันนัวเช้าข้อแล้วมื่นหนึ่งพอวันเที่ยงมาข้อแล้วสองมื่นพอวันเย็นมาข้อสามมื่นผมเลิกเลยครับแล้วเมียนายพูนเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยให้ครับเอามาแต่ได้ฮะอย่าแม่เราไก่แดกหมดคันอยู่เพราะมันเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาลำบากนี่ยุคนี้มันดีดำลึกเพราะเดือดร้อนเดือดร้อนไล่ทิ้งไล่ยังเออถือว่าตอนนี้นี่ก็เป็นดูดูของการเลือกตั้งเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาในตอนนี้หนักการเมืองฮะเสี่ยงกันมัวมัดแล้วเออนี่พี่น้องนะผมบอกเลยในท่านะเป็นกระบอกเสียงของผมให้พี่น้องทุกๆท่านเราเป็นศิลปินนั่งตะลุงจะต้องแนะนำสิ่งที่ดีให้กับผมให้พี่น้องพี่น้องเลือกเบอร์ไหนเลือกไปเลยกล้าไปเลยครับเอาที่เรารักเอาที่เราชอบเราทำแบบสุจริตพี่น้องชอบเบอร์ไหนนักการเมืองคนไหนกล้าไปเลยเลือกไปเลยเอาที่ชอบแต่ว่าถ้าว่าผักไหนให้เบียร์ขายราไปมั่นเพราะว่าวันข้าวกูห้ากาเบอร์เหยียดแม่ไม่ใช่มันหนังมาหนังแล่อยู่นี่ไม่ใช่ใครไปกุ้มมือเราได้นี่เวลาเราข้าวกูห้าเร็วรับเพิ่มไม่เห็นเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาตื้อว่าตอนนี้นี่ครับเป็นดูดูของการเลือกตั้งแต่ว่าอันเลยนะนักการเมืองผมมีแน่ถ้าว่าอีเลือกตั้งแล้วอยากจะได้อยากได้เสียงมากๆเราต้องเลือกบุคคลในทุกกลุ่มครับเลือกให้ถูกกลุ่มประเจ้าขานักการเมืองเวลาไปหาเสียงไปสามารถที่จะไปหาเสียงได้ทุกอาชีพมีอาชีพเดียวที่ห้ามไปประหาหาเสียงเลือกตั้งอาชีพอะไรอ่ะอาชีพแม่ค้าในร้านกับอาชีพแม่ค้าในร้านนี่เขาไม่ชอบการเลือกตั้งทำไมอ่ะอ้องเลือกแล้วตั้งเลือกแล้วตั้งเลือกแล้วตั้งไม่ซื้อยัดแม่มคอยมันนี่ชอบเนาะอ๋อเป็นเช่นนั้นประเจ้าขาเดือดร้อนถึงว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้มันเดือดร้อนกันเพนเพราะเดือดร้อนกันไปหมดเดือดร้อนกันไปตัวพระเจ้าขาเฮ้อนี่คือปัญหาของการเมืองการบ้านการเมืองมันนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขานี่แรงถึงว่างนี้นอกจากปัญหาในเรื่องของการเมืองอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวปัญหาอะไรปัญหาของในเรื่องน้ำท่วมกับโดยชาพอตรงนี้บริเวณอำเภอขนอมนี่ติดเลยหน้าขี้คลาดเวลาพวกคนตกเขาไล่วันมีลมกระโชกแรงปัญหาน้ำท่วมนี่เป็นสิ่งที่แกอยากประเทศไทยเราภาคใต้บ้านเราเวลาท่วมสักทีแล้วท่วมถึงหลังคาเป็นเหมือนนั้นเห็นเลยก็เป็นเช่นนั้นรันเจ้าขาแต่ว่าวันนี้กล่าวกระม่อมมีข้าวดีมาบอกกับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวมู่เกาตำบลขนอมทำไมอะตอนนี้ผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าต่อไปนี้พี่น้องชาวขนอมตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมอีกต่อไปทำไมเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บอยได้คิดแผนพัฒนาตำบลขึ้นมาแล้วใครนะผู้ใหญ่บอยหมู่เก่าเนี่ยคนไหนอะหายที่ว่าเมียชื่อครูติงนั่นผู้ใหญ่บอยพระเจ้าขาเจ้าจูแก่ใจผู้ใหญ่บอยพระเจ้าขาตอนนี้ผู้ใหญ่บอยได้คิดแผนพัฒนาตำบลขึ้นมาแล้วกล่าวกล่าวมารับประกันว่าเป็นแผนพัฒนาที่สุดยอดไม่เคยเห็นที่ไหนไม่เคยเห็นผมที่ไหนลองดูที่ไหนปูนเราอยากเห็นแผนพัฒนาตำบลของผู้ใหญ่บอยพระเจ้าขาเดี๋ยวกล่าวกระม่อมไปเอาหมายเลยเดี๋ยวรอสักเดียวรอสักเดียวนี่พระเจ้าขาไม่อะไรอย่างนายปูนนี่คือแผนพัฒนาตำบลของผู้ใหญ่บอยครับมันดูยังไงอ๋อเลยไม่อยากแผนที่นี้ผู้ใหญ่บอยบอกว่าเรามันจะทำให้เรารู้จักที่สูงที่ต่ำคือ
ที่สูงที่ต่ำพระเจ้าขาสมมุติว่าน้ำท่วมที่ต่ำเราใหญ่จากที่ต่ำมาอยู่ที่สูงเลยที่ต่ำนี่ตรงไหนที่ต่ำก็ได้แก่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามมาตรงนี้ต่ำเพนนี่นี่นี่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามตรงนี้ต่ำเพนน้ำท่วมที่ต่ำใหญ่มาอยู่ที่สูงที่สูงนี่ตรงไหนที่สูงได้แก่หมู่สี่หมู่ห้าแล้วหมู่หกโอ้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะแต่ถ้าอยู่ไว้ใบว่าเพื่อนน้ำกระท่วมไม่ตึงเศรษฐกิจดีค่าค่ายดีเราอย่าอยู่ที่ช่วงที่ต่ำแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงกลางครับตรงกลางนี่ตรงไหนอ่ะหมู่สิบเอ็ดนั่นเองหมู่สิบเอ็ดตรงไหนอ่ะนี่ที่มันเขียนว่าให้โลกฮะแม่ทุ่งเอาเพลงให้โลกให้โชคแล้วกูอย่าแม่พาไว้ก่อนฉันเป็นจริงยี่แม่ทุกเชียงหัวไม่รู้ใครโชว์มาตั้งคู่กันเลยว่าเพ่นพัฒนาตำบลกองผู้ใหญ่บอยตาไต่ห้องไปบ้าจริงๆนายพูดเอาละนายพูดมาพูดเรื่องเรากันบ้างคือวันนี้เนี่ยนายพูดฉันจะต้องเดินทางจากนครแห่งนี้ไปฮะมั่งพองว่าเพื่อนก็คือที่ฉันเรียกนายพูดขึ้นมาวันนี้เนี่ยฉันอยากจะบอกว่าวันนี้ฉันจะออกตามหาตัวพระแม่เจ้าสาดมณีด้วยตัวของฉันเองม่อมพอนี่พระเจ้าค่ะอีออกไปตามมาตัวพระแม่เจ้าชาติมณีด้วยตัวม่อมพอเองถูกต้องมันไม่ได้เด็กเคิร์ททำไมเนื่องจากว่าม่อมพออย่าลืมว่าม่อมพอนี่เป็นองค์ราชาเป็นพระมหางั้นก็อีกใครในนครแห่งนี้รู้จักม่อมพอเป็นม่อมพอแค่เดินออกจากนครแห่งนี้อาจจะเกิดอันตรายกับม่อมพอได้ฉันไม่ได้ไปในลักษณะแบบนี้แล้วม่อมพอยไปในลักษณะพันพลือฉันจะปลอมตัวโอ้นี่ม่อมพอยปลอมพระองค์ถูกต้องฉันจะปลอมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าโกนหนวดโกนเคราทุกอย่างออกฉันรับประกันว่าไม่มีใครจำฉันได้รอสักครู่หน่อยผู้ฉันเตรียมชุดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดรอสักครู่นี่นายพูนเราจะไปในลักษณะแบบนี้ไอ้ชุดยอดเลยม่อมพอเป็นไงนายพูนฉันใส่ชุดนี้โกนหนวดโกนเขาเปลี่ยนทรงผมแล้วยังจำได้ไหมว่านี่คือองค์ราชาอินโนมาชุดเงียดจริงจริงพระเจ้าค่ะม่อมพอให้ยานี่กล่าวกระม่อมพอว่าม่อมพอเปลี่ยนชุดนี้เสร็จกล่าวกระม่อมเห็นม่อมพอแวบแรกคิดว่าลุงยอดเลยครับเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะอยู่ใครกันเลยกับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ไหนฮะที่แกทำประกันชีวิตมิ้นหนึ่งนายรู้ว่านาสิทธิ์เราทำทุกอย่างในงานนี้นาสิทธิ์พระเจ้าขาน้อยแกจัดมาตั้นรับแค่กันนาสิทธิ์กับข้าวกันนาสิทธิ์คนเต้นกันนาสิทธิ์คนเกาอีกันนาสิทธิ์นี่นาทีกวันนักสิทธิ์เพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขานายรู้ว่าแกเพราะเป็นเช่นนั้นพระเจ้าขาวันนี้ฉันเดินทางนายพูนฝากนายพูนจัดการบริหารบ้านเมืองแทนฉันร้อยเหตุแม่กูที่นี้ได้เป็นเจ้าเมืองเลยฉันเดินทางในครั้งนี้พบตัวพระแม่เจ้าสาดมณีวันไหนฉันกลับวันนั้นเพราะฉันฝากนายพูนนะในการไปครั้งนี้ฉันจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายอินฉันจะเปลี่ยนชื่อจากอินุมาศชื่อนายอินปลอมตัวไปเป็นพ่อค้ารับซื้อของเก่าจะหาคู่หูเดินทางสักสองคนแต่ว่าคู่หูคนนั้นจะเป็นใครค่อยไปหาเอาข้างหน้าเจอใครค่อยว่ากันฝากด้วยนายพูนม่อมพองกลับวันนี้ไม่มีกำหนดกลับฉันลาก่อนม่อมพองไปเร็ววะทีนี้เลื่อนเราทีนี้มาท่านถือว่าวันนี้รูดซึกใบออกใบจ้อยได้มาในงานบำเพ็ญกุศลมาตีกาบังสุกุลอาทิอันในของพี่ยารีมาอินไม่พลื้อวันนี้ถือว่าอย่างน้อยเราหมายกำลังใจกับครอบครัวใช่ใหญ่ของตระกูลมาอินวันนี้หนักกระตังหกคนวันนี้ที่อดชาได้บวชขึ้นนี่แหละถือว่าสวดส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเร็วในกายอย่ามาเวทีงานชอบไปเที่ยวฮาร์ดในพระมังว่าถือว่ามาท่านเป็นขานอมนี่ถือเที่ยวการลักการลุยเซเมตรีซอดไม่ดูสักเท่าไหร่อันแหละแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องห้ารถเครื่องสักกันโชคดีที่ว่าผู้ใหญ่สิริชัยซื้อไว้ให้แล้วคันนึงมาต้านเพราะฉะนั้นห้ารถเครื่องสักกันก่อนอันเลยผู้ใหญ่สิริชัยซื้อไว้ให้แล้วให้เดี๋ยวไปเลขก่อนเห็นว่าแกโจทย์ไว้ให้ข้างวัดเนี่ยเลขก่อนร้อย
มาท่านเลยนี่ดดเครื่องข้องผู้ใหญ่ที่นี่ใช้เนี่ยขันเนี่ยที่แกพาทุกเมียน้อยมาท่านจริงหาบ่ปรับใช่แล้ววะมาท่านจริงรถของผู้ใหญ่ที่นี่ใช้มาท่านเลยหวาแล้วรถจอดอยู่ไม่ปักขาวเลยสตาร์ทแล้วก็ไปเลยไม่ทีขาวเลยนี่ฮะช่วยอยู่นี่หมดมันเร็วซะปลื้อรถเครื่องนี่ช่วยจะไม่ติดโอ้ช่วยอยู่นี่คือว่าไม่มันน่าว่าไม่มันจะขออนุญาตผมให้พี่น้องเปิดทั้งมันเลยก่อนน่าว่าไม่มันเปิดทั้งมันเลยก่อนไอ้ไอ้ยานี่ตายบอเบอร์แกงสามทุ่งนี่ควักทีมงานแม่ครัวควักพี่นั่นก็พี่จัดจ่วยแล้วที่ไม่รู้ก็โชว์หลักแกงแล้วเออจริงเนี่ยเขาบอกแล้วคำขวัญประจำอำเภอขนมขนมรื่นร่มน้ำท่อมมากมีประเพณีลักแกงงานมาท่านเลยจริงกว่าพระซอยรถเครื่องนี่กูสตาร์ทแล้วไม่ติดปรีวะลองเล่นสักทีจะแม่เกือกคาดกูซอยอย่างนี้ปั่นปลื้อรถเปรตนี่สตาร์ทแข็งตายแล้วไม่ติดปั่นปลื้อรถรุ่นนี้กูเยี่ยมมันเกือกคาดแล้วเทรนจิ้มไม่ติดรุ่นนี้สตาร์ทเบื่อไอ้เปรตเชี่ยงค่อยเดี๋ยวเชี่ยงค่อยเชี่ยงกูดิกูน้อยรถเครื่องนี่ปุ๊กรถเครื่องแรงดอยนู่นนะนิวรุ่นนี้สตาร์ทเบื่อไอ้เปรตมึงตามแต่บิดดอกแจ้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วไปเลยเดี๋ยวเปรตโอ้โหร้อยกว่าป้ามด้านหลักโลเลยร้อยเออกูลืมรถรุ่นนี้มสตาร์ทมือแล้วมันไหนยุ่มพิษกับแต่แรกชัดมาจริงนี่ต้นเฉยไรอะว่าต้นนั้นเฉยไรกูเป็นอิสลามฮะว่ากูเป็นอิสลามเฉยไรบังโคลนอะเอออย่าแม่งกับบังกับมันอิสลามจริงเลยเที่ยงไม่ออกเลยกูว่าแล้วก็ไม่ทีข่าวไรกับบิดดอกเจให้เป็นทีเรียบร้อยกดปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยติดขึ้นแล้วเด็กๆข้างโรงเรียนว่าพระองค์ไหนจะเดินผ่านอยู่ระวังดิรถแรงไว้ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยร้อยเว้ยส่งยังแม่แสนยังโบยอ่ะโจร้อยวะร้อยวะร้อยวะตรงนี้สี่แอกไฟแดงพาไปเลยพาไปเลยร้อยหวาร้อยหวาร้อยหยุดไปร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหยุดไม่ร้อยแล้วฮ่าฮ่ากูชิบหายแล้วพวกตำรวจแล้วอ่ะได้เหลืองกูถึงนี่คอยว่าหน้าคุ้นๆรอยตีสั้นเฉยไม่วะไอ้ย่าคอยอันนี้นายป่านี่ยังตั้งด้านเลยนะนายกระน้อมนะสวัสดีเรานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่เราเป็นผู้หมวดหมวดร้อยอันนี้หมวดฟิวดังเงินวันมวดคุยวันตั้มไปตาเออนี่อย่างน้อยเอาตะเก็บเล่นเอ็มวีไม่รู้สักเท่าเลยเฮออันเลยกับนั่นสู้เราพาไปปั่นอย่างแม่ดังพลเฮอแกป้าไปเที่ยวเข้าวังทองนี่มวดคุยไปจีบยิ่งนู้ยแม่ดังพลกันแล้วเฮอชาติมาท่านจริงร้อยกว่าป้าทุกยอดเลยสวัสดีขออนุญาตนะเมื่อกี้คุณกว่าไข่แดงใช่ไหมเมื่อกี้ขวาควายแดงใช่ไหมโอ้ขวาควายแดงใช่ไหมเมื่อกี้ครับปุ้มขวาควายแดงจริงครับแล้วขวาทำไมอ่ะสี่แยกควายแดงไม่เห็นเลยว่าควายแดงเมื่อกี้อ่ะผมเห็นแหละขวาควายแดงแต่ว่าผมไม่เห็นว่าต้นยืนอยู่นะเพราะนั้นกูขวักพระขวักผ้ามือโอ้ยเฟรดดี้ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมดังใจตำรวจขออนุญาตตรวจเช็คสภาพรถนะขออนุญาตดูรถก่อนล้อแต่งกระจกแต่งแฮนด์แต่งทุกอย่างเลยนี่ไม่ผ่านนะนี่ไม่ผ่านมาตรฐานนะมีใบขับขี่ไหมอ่ะฮะมีใบขับขี่ไหมมีครับใบขับขี่ขอดูใบขับขี่หน่อยสิฮะ
ขอดูใบขับขี่หน่อยได้ไหมแล้วถึงตอนไม่มีใบขับขี่กูเป็นตำรวจกูก็ต้องมีสิใบขับขี่อ่ะกูเป็นตำรวจกูก็ต้องมีใบขับขี่สิแล้วคันถ้าตนมีแล้วใช้ตนมาแน่ของตนนะแล้วมาแน่ของผมทำไรของตนกับของผมบ่เหมือนกันนี่พิษเอาแต่รูปกับชื่อนี่ไอ้เฟรดกวนตีนล่ะที่กูขอดูใบขับขี่คือกูจะดูว่าใบขับขี่มึงมันขาดหรือยังไม่ขาดนี่ผมเคลือบไว้อย่างนี้เลยครับไม่ขาดไม่แห้งนี่ไม่ใช่คือขาดหมายถึงหมดอายุหรือยังอ่ะไอ้เฟรดนี่ที่มีพิรุธหน้าเหมือนเมากัญชานะมึงอ่ะตำรวจขออนุญาตคนใต้เบาะได้หรือเปล่าไอ้ร้อยงงครับตำรวจขออนุญาตตรวจรถได้ไหมขออนุญาตคนเบาะตามสบายกับตามสบายไม่ใช่รถผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตตรวจใต้เบาะดูสิว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตดูใต้เบาะขออนุญาตคนรถเฮ้ยนี่มันห้าแจกอย่างนี้นี่มันใบกัญชาชัดๆนี่มึงพกกัญชาเหรอเมื่อถูกกฎหมายแล้วกัญชาแล้วมันเพื่ออะไรถูกกฎหมายก็จริงแหละแต่ว่าคนที่จะครอบครองกัญชาได้จะต้องมีใบอนุญาตก่อนเอาล่ะไม่เหลือเงินเลยรู้ไหมว่าการพกกัญชาน่ะมันไม่ดีเข้าใจไหมถึงมันถูกกฎหมายแต่ว่าก็ต้องมีใบอนุญาตพกกัญชามันต้องผ่านอย.ก่อนแล้วมึงรู้ไหมว่าอย.ย่อมาจากอะไรรู้ครับอย.ย่อมาจากเอามาย่ำครับไอ้เพลทอุบาทขออนุญาตยึดหลักฐานไว้ไปโรงพักไปทำไมเลยไปโรงพักไปโรงพักเพื่อนผมไม่ใช่อย่างเบี้ยนี่ไม่มีเบี้ยก็ต้องไปเพราะว่ามึงพกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตมึงไม่มีใบอนุญาตเข้าใจไหมแล้วจำไว้เลยว่าวันหลังของอย่างนี้อย่าพกเข้าใจไหมกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาตห้ามพกเด็ดขาดคนเราทุกๆอย่างใบกระท่อมก็ห้ามพกองเดี๋ยวมันถูกกันน้อยแล้วถูกกฎหมายก็ยังไงตำรวจยังจับเพเหล้าก็ห้ามกินเข้าใจไหมสิ่งของอาบายามุกต่างๆเนี่ยมึงเป็นผู้ใหญ่ซะปล่าเปล่าไม่รู้เรื่องเปลิดอะไรเลยบุหรี่เหล้าขาวหรือว่าสิ่งที่ทำให้มึนเมาอะเข้าใจไหมอย่าไปยุ่งกับของอาบายามุกสิ่งอย่างนี้ตำรวจไม่ชอบเจอที่ไหนกูจับทั้งนั้นเข้าใจไหมมีบุหรี่สักมวนไหมฮะไอ้เรื่องเขามีบุหรี่สักมวนไหมร้อยอย่าเปรี้ยวปากอยากจะดูดบุหรี่วะโอ้เปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอยากจะดูดบุหรี่มึงบีบุหรี่สักมวนไหมอะแม่มซ่อนกูอยู่แรงเดียวนี่ข้อสุ่มยากูแล้วมีใบพวกมันไม่เลยเอาผันนี้วะถ้าตนอยากดูดบุหรี่ใช่ไหมถ้าตนอยากสุ่มยาตนนั่งรอแค่นี้ตนหนังรอคดีเนี่ยผมไปซื้อให้เองสุบยาตนรอแป๊บเดียวไอ้เพลนจุดมึงจุดเดียวนี้จุดเดียวนี้ใช่กูรู้ว่ามึงไปแล้วมึงไม่ใช่หลอบมันนี่ทุกเลยแหมแล้วกูกลับไปทำพี่ร้อยมึงคิดว่ากูโง่ไอ้เศษมึงคิดว่ากูเป็นเจ้าหน้าที่ที่โง่ไอ้บาดด้วกกูใช้มึงไปซื้อบุหรี่พอมึงไปก็มึงไม่ใช่กลับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูไปซื้อเองดีกว่ามึงรอตรงนี้นะโอ้ยจะไม่เมาหนาทมกันเลยกันแล้วไหนอันกันมาไม่ถาวรไหมรถนี้กันโลถูโซคาดรถผู้ใหญ่ทุนนี้เฉยหวานเลี้ยงกันไม่ตีตำปลื้อไอ้เนี่ยนี่ถ้าว่ารุ่นไปหน้าวันนักแน่นอนถ้าว่ารุ่นไปหน้าวันนักแมนเพราะฉะนั้นแบกไปว่าไม่นักแรงเออจุ๊งมาออเสร็จรับสร้างงอกไตวังในครั้งนี้เฮ้อในครั้งนี้
ออกไทยวังในครั้งนี้จะสืบราชินีขณะนี้อยู่แห่งไหนนางให้ตัวไปงอนนี่นาหรือตำบลใดหรือกลางป่าพนาไพรบอกว่าไม่รู้เลยเงียบยกยางเดินมาพลางทางถนนข้าวชุมชนคนยากไรบอกว่าได้ตามหวังจะเพื่อนรวมต่อสู้ครูจอมหวังจะขอตั้งถิ่นนุราศอย่าเด้อชาติราชาอ๋อจะขอตั้งที่นูรักพี่น้องราชาราชาครับพี่น้องครับวันนี้มีเด็กวัยรุ่นครับเดินมาข้อว่านายนั่งพีดร้องเพลงชวนน้องร้องตายให้ฟังทีช่วงนี้จะนายตามคำข้อบอกไหมพี่น้องครับ